Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarketแล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarketหรือโทร099-289-4214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.comกดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปTechnical Trading กลยุทธ์หาหุ้นวางเทรนด์ทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคสอนเคล็ดลับการทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการหาหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยการอ่านกราฟฝึกวางเทรนหุ้นหาจุดซื้อจุดขายและจุดถอยของหุ้นแกะรอยหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยวอลลุ่มเรียนรู้เจาะลึกทริคในการเทรดหุ้นแบบเนื้อในภาคปฏิบัติรับประกันทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงทันทีถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดยครูรองธีรศักดิ์ธนวรากุลเรียนกราฟเทคนิค8ชั่วโมงเต็มสำรองที่นั่งทันทีทาง ID Line @MrMarketsด่วนรับจำนวนจำกัดศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID LINE @MrMarketsหรือโทร099-289-4214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่
www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวันนะคะและกองทัพนักวิเคราะห์นะคะท่านสามารถรับชมผ่านทาง Facebook นะคะรู้ทันหุ้น Facebook Stop Loss นะคะรวมไปถึงทาง YouTube Stop Loss บ่ายธนวันประโชตก็ฝากเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะคะตามตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในช่วงเช้าเปิดมาย่ออยู่ในแดนลบนะคะช่วงปลายเดือนแบบนี้ค่ะนะคะวอลุ่มมาแล้วราวๆสักประมาณเฉียด 9,000 ล้านบาทนะคะเซ็ตเปิดลบในกรอบไม่ค่อยกว้างนะคะล่าสุดทรงตัวที่ระดับ 1,636.06 จุดค่ะส่วนราคาทองคำเหวี่ยงลงนะคะราคาปรับตัวลดลงมาประมาณสัก 2-3 เหรียญ นะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นการลงต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวันก่อนหน้าก่อนที่จะมีการเมื่อคืนนี้รีบาวหน่อยนึงนะคะแล้วก็เช้านี้ปรับลดลงมานะคะก็ล่าสุดนะคะตัวของราคาทองคำนะคะอยู่ที่ 1519 เหรียญ นะคะสำหรับตัวซีรีส์ Z นะคะ GO นะคะภาพรวมนะคะของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีนะคะท่านนักลงทุนที่เข้ามารับชมนะคะภาพเสียงชัดไหมคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะก็ถ้าเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนะคะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะจะให้กลยุทธ์การลงทุนกับเรานะคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะหุ้นน้ำมันทองคำนะคะกรอบการแกว่งตัวต่อเนื่องกันไปจนถึงในช่วงต้นเดือนหน้าด้วยนะคะจะปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ท่านนักลงทุนได้ยินเสียงพี่นิพนธ์ชัดหรือไม่นะคะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะก็ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกรอบแกว่งตัวจำกัดนะคะราคาทองก็เช่นกันค่ะครับก็ที่แนะนำไว้นะครับว่าสองวันนี้หลักหุ้นไทยไม่ลงค่ะข้างบนก็แต่ข้างบนก็ติดอยู่ที่1640นะครับข้างล่างก็1630นะครับถ้าหลุดถ้าผ่าน1640นะครับก็จะไป1645หรือประมาณนี้นะครับค่ะวันนี้ไม่น่าจะหลุดลงล่างนะถ้าหลุดก็ไม่หลุด1620นะครับเอาแค่วันนี้นะครับ1620ก็บอกแค่วันนี้นะครับค่ะแล้วเดือนตุลาเรามองลงอยู่แล้วนะฮะเรามองเป็นเลขาธิการนะฮะในเดือนตุลานะครับนะครับก็เราจะเห็นว่าก็วันที่เขาขึ้นกันเราก็ขึ้นไม่ได้นะฮะแต่วันที่เขาลงกันนะครับก็มีสองวันเนี่ยที่แต่เมื่อวานกับวันนี้ที่เขาลงกับเราไม่ลงนะค่ะแสดงว่าเราก็ประคองไว้เพื่อกิจการอะไรบางอย่างนะแล้วเมื่อสิ่งนั้นมันผ่านไปการประคองเสร็จก็จะไม่เกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะนะครับเมื่อตลาดทั้งโลกเขาลงนะครับก็จะลงแต่เนื่องจากโลกก็มีความผันผวนเกี่ยวกับทรัมป์นะฮะก็หลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็ไม่มีความนิ่งนะครับไม่ว่าเรื่องของสงครามการค้าเราต้องบอกเลยนะว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนะฮะมันเป็นขาลงนะครับแล้วไม่ลงแบบซึมนะครับทรงลงแล้วก็ซึมลงนะครับอันนี้ตัวเศรษฐกิจไทยก่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ถึงทั้งโลกนะฮะรวมจีนรวมทุกประเทศเนี่ยคือมันลงฮะมันชะลอตัวทั้งหมดเลยนะฮะพอบ้านเรานะครับตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจก็คงฟังกันไปเยอะนะค่ะนะครับแต่มันสรุปได้ว่าการลงทุนภาคเอกชนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับส่งออกนำเข้าส่วนภาคเนี้ยดุลการค้าดุลบริการนะฮะก็ดีเฉพาะส่วนท่องเที่ยวจากจีนนะฮะค่ะนะครับส่วนการลงทุนภาครัฐก็ดำเนินการต่อไปมาหลายปีแล้วนะครับการ
การที่จ่ายภาคเอกชนหรือคอนซัมชันนะครับส่วนนี้ก็ดูไม่ดีนะครับการภาษีนะครับรัฐอะไรต่างๆก็เก็บได้น้อยลงมันภาคเศรษฐกิจมันเป็นค่อยๆนะค่อยๆชะลอตัวนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะไปกระทบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับมีส่วนน้อยครับที่ไม่โดนนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่จะโดนหมดเลยนะครับอยู่เรือลำเดียวกันนะฮะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็จะเป็นพวกชั้นวงโอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะเกี่ยวข้องอะไรกับใครมากนะรถไฟฟ้ายังต้องอาศัยคนขึ้นใช่ไหมครับค่ะไฟฟ้าเนี่ยมันขาดแคลนนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังประคองตัวอยู่ได้นะครับแต่การประคองวันนี้มันก็เห็นแค่รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นการแค่ประคองเซ็ตนะแล้วก็โดยปกติรถไฟฟ้ามันจะขึ้นแค่เดือนกันยานะมักจะขึ้นนะค่ะก็ไม่ถือว่าหลังจากกันยาไปตุลาจะธันวาก็อาจจะปรับฐานเนาะไหมครับค่ะอาจจะปรับฐานมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมันจะปรับฐานคือมันไม่ได้เป็นขาลงนะมันก็อาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าพอน้ำมันมีปัญหาน้ำมันลงมาแล้วครับตัวโลกาซ่าก็จะขึ้นนะครับโดยสรุปเลยก็คือตลาดหลักทรัพย์ตัวเซ็ตอ่ะมันจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่กลุ่มพลังงานนี่แหละนะครับเพราะว่าไอ้กลุ่มของเดอร์มิติเพลนอ่ะมันลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับเป็นกลุ่ม property นะครับหรือว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยแม้จะขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องถือว่าลงมาเยอะนะค่ะนะครับลงไปตั้งนานแล้วลงก่อนชาวบ้านเลยนะครับกลุ่มใหญ่พวกเนี้ยนะครับก็ลงมาเยอะนะยอดขายพวกทางด้านของก่อสร้างอะไรพวกนี้มันก็ลดลงหมดนะฮะตัวเลขตัวนี้มันหมดเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบเกิดไทรซินเนี่ยมันก็ค่อยซึมนะครับค่ะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็มีไอ้ปิโตรเคมีไม่ต้องพูดถึงเวลานะครับปิโตรเคมีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นรับจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะส่วนตัวของน้ำมันนะครับมันประคับประคองอยู่แล้วนะครับ50เหรียญ60เหรียญนะครับอยู่ในขาลงนะแล้วก็ไม่น่าจะลงง่ายๆนะฮะค่ะแต่ถ้าน้ำมันหลุด50เหรียญเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ตลาดจะแพนิคโดยสรุปก็คือว่าพูดโดยไม่ติดเพลนรวมมาเยอะแล้วนะค่ะแต่ก็ยังรอลงต่อได้อีกนะครับตามทิศทางของเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจที่จะลงนะฮะค่ะอันนี้พูดเรื่องการลงทุนนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยก็เป็นการไซเวย์ขึ้นไซเวย์ลงนะครับเพื่อที่จะรอลงเหมือนกันในที่สุดนะครับซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเมื่อไหร่เราแค่รู้ว่าเราต้องทำอะไรนะฮะแล้วหลายอย่างนะครับถ้าจะแนะนำมันก็เหมือนกับว่าจริงๆแนะนำหุ้นธนาคารหุ้นพวกโรบอติกเพลย์ก็แนะนำมาตั้ง2ปีแล้วใช่ไหมว่าไม่ควรถือแต่คนส่วนใหญ่ก็รอว่าทำไมหุ้นไม่ขึ้นสักทีมันไม่ขึ้นเพราะมันยังลงไม่จบค่ะนะครับมันยังลงไม่จบนะครับขณะที่ PE ของตลาดอยู่ที่19นะเปลี่ยนทุกวันนะ PE ผมไม่บอกว่าโซเบิร์ตมันจะเป็น16ได้ไงเมื่อกำไรของบริษัทติดทะเบียนนะครับมันลดลงโดยเฉพาะในส่วนของเรียลเซกเตอร์นะครับไปดูสัดส่วนเลยก็ได้นะครับว่าส่วนภาคบริการกับเรสเตอร์เนี่ยนะครับอะไรที่มันมีกำไรมากกว่ากันที่เราเห็นชัดก็คือยอดขายนะของกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะพวกนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีตัวเลขถดถอยมาตลอดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นมันไม่สามารถทำให้เซ็ตขึ้นไปได้หรอกนะฮะแต่การเก็งกำไรเนี่ยอีกเรื่องนึงนะถ้าลงทุนจะไปมองยาวนะครับว่าตลาดจะมันเป็นขาลงนะในลงมันก็คงมีกรอบ1,650, 1,680อะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์มันก็เหลือจากกลยุทธ์ของการเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรมันก็ทำได้ในหุ้นทุกส่วนเลยนะครับในหุ้นนะมันทำได้ตลอดว่าเราจะทำในหุ้นอะไรนะ
นะครับก็ทำในหุ้นพื้นฐานดีที่ยังมีการเติบโตนะฮะในโรงไฟฟ้าพวกนี้ก็ต้องรอให้ตลาดแพนิคแล้วหุ้นพวกนี้มันก็จะแพนิคแต่จุดอ่อนมันก็คือว่ามันราคาสูงนะค่ะมันเหมือนว่าเล่นสูงไปสูงนะครับแต่ถ้าจะเล่นในตัวที่เป็นผมพูดถึงหุ้นใหญ่เนี่ยอย่างน้ำมันปิโตรเคมีธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ต้องรอให้มันแพนิคนะฮะแล้วมันก็รีบาวนะฮะซึ่งกลุ่มนี้สุดท้ายก็การเข้าไปซื้อก็ต้องระวังนะฮะตอนเป็นอีกซื้อแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นนะค่ะเพราะว่ามันเป็นขาลงมันจะทำดูโรนะฮะในที่สุดนะครับหุ้นขาลงกับขาขึ้นไม่เหมือนกันหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทำดูโรนะฮะมันมีโอกาสทำไฮเดิมหรือนิวไฮแต่หุ้นที่เป็นโดเมติเพลส่วนใหญ่ผมพูดถึงส่วนใหญ่นะค่ะมันเป็นขาลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามลงนะครับมันก็จะลงต่ำกว่าเดิมมันต้องการซื้อแนวรับ1,600เนี่ยนะครับมันจะมีการหุ้นที่หมุนตัวไปหมุนตัวมานะครับไม่ได้เป็นขึ้นพร้อมๆกันนะครับเพื่อประคองอินเด็กซ์ไว้ว่าไม่ให้หลุด1,600ประเด็นว่าถ้าหลุดก็จะมีปัจจัยอะไรที่มากกว่านี้นะครับมากกว่านี้ถ้าจะหลุด1,600นะครับซึ่งมันก็กำลังจะตามมานะครับก็เป็นอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจของโลกนะฮะไอ้ตัวภายในของเราเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่เป็นปัจจัยถึงขนาดที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยแม้มันจะแพงแล้วมันลงค่ะนะครับเหมือนคนรวยมีตังค์เนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องขายที่นะครับทางด้านที่เพื่อนบ้านเขาก็ขายที่ที่ถูกกว่าเราไปแล้วใช่ไหมค่ะเขาต้องขายที่เขาต้องใช้เงินนะฮะแต่เราเป็นคนรวยนะฮะเราก็ไม่ต้องขายนะฮะทางด้านที่ราคามันลงนะครับค่ะแต่ก็ไปคิดดูว่าถ้าถึงเวลาเขาขึ้นที่เราก็ไม่ขึ้นนะเพราะเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ขายนะค่ะนะครับประเด็นว่าเรารวยจริงหรือเปล่าค่ะนะครับไอ้คำว่ารวยของเราอะเราไปดูหนี้สินภาคครัวเรือนนะฮะแต่รวยจริงหรือเปล่านะฮะเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศ 2.2 แสนล้านนะฮะค่ะตลาดสูงมากนะครับGDP เราไม่โตนะนี่สินที่เกิดจากเราจะเห็นว่านี่สินสาธารณะนะไม่ได้สูงใช่ไหมครับค่ะ40กว่าแต่อย่าลืมว่าเดิมนี่สินบางส่วนนี่สินบางส่วนเนี่ยที่กู้โดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจงรวมนับเป็นนี่สาธารณะใช่ไหมครับค่ะแต่วันนี้เรามีตลาดทุนมันช่วยไปเยอะอย่างเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์กองทุนอินฟราสตรัคเจอร์อันนี้เดิมมันต้องเป็นงบประมาณแผ่นดินนะมันต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นหนี้สาธารณะนะค่ะหลายๆส่วนเนี่ยมันถูกเทออกมานะฮะหรือส่วนของที่เราทำพวกธุรกิจสื่อสารนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะ TOT กับ CAT ก็เป็นคนทำนะฮะแล้วเมื่อ TOT กับ CAT น่ะต้องกู้เงินเท่ากับที่ Advance Intouch ที่ Advance กู้ที่ทรูกู้หรือดีแท็กกู้หมายถึงว่าถ้ารัฐทำเองใช่ไหมค่ะก็เป็นหนี้สาธารณะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะแต่นี่มันหมุนไปที่ว่าเป็นหนี้ในภาคเอกชนผมสรุปถ้าหนี้ภาคเอกชนเสียหายแล้วถ้าเป็นกู้เงินจากต่างประเทศใช่ไหมค่ะประเทศก็รับผิดชอบเครดิตประเทศมันจะเสียเรตติ้งมันจะเสียค่ะนะครับแต่โชคดีที่เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะไงนะครับเราจึงเป็นประเทศที่เข้มแข็งนะครับทางด้านการเงินแต่อ่อนแอในแง่ของการหารายได้มันก็จะกระทบไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเราเป็นคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับเราไม่ต้องไปปล้นร้านทองเพราะคุณอยู่ในตลาดหุ้นนะครับยังมีหุ้นขายเพื่อเงินไปซื้อข้าวกินใช่ไหมค่ะแต่คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาไม่รู้จะซื้อเอาอะไรมาซื้อข้าวกินเขาก็ปล้นร้านทองนะเขาจะหาวิธีที่จะไปนะครับแต่เป็นฟิตเตอร์บ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าอยากทำแต่มันต้องอยู่มันต้องกินใช่ไหมค่ะมันก็ต้องว่าไปตามที่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนกันไปมันก็มีสองเส้นทางคือเส้นทางที่ถูกนะฮะกับเส้นทางที่ถูกก็เรียกสัมมาอาชีวะใช่ไหมค่ะกับเส้นทางที่มันไม่ถูกนะครับซึ่งบางคนก็คิดว่ามันจำเป็นต้องทำแต่จริงๆมันมีวิธีที่จะทำให้ถูกได้นะครับคือว่าเราจะทำหรือเปล่า
เนี่ยผมเล่าให้ตลาดให้ฟังเนี่ยคือว่าสรุปว่าผมก็มองปีเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยมันก็ไม่ดีมองตลาดไม่ดีตุลาผมก็มองพฤศจิกาเนี่ยก็ไม่ดีค่ะผมมองธันวาก็ไม่ดีตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ผมไม่ได้มองเพราะว่ามันร้ายนะค่ะผมมองมันแค่ไม่ดีเหมือนกับมองเศรษฐกิจอ่ะมันก็แค่ชะลอตัวมันยังไม่ใช่ถดถอยค่ะตราบใดถ้าอยากผมยังไม่เห็นสัญญาณซึ่งเป็นลูกระเบิดเนี่ยถูกถอนออกจากตลาดนะครับก็คือ QE ผมก็เชื่อแบบเนี้ยตราบใดถ้า QE มันยังใส่ไม่หยุดนะมันก็จะเป็นลูกโป่งพองอยู่แบบนี้มันก็จะไปกับมันได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะโดยที่ตลาดมันก็ยังไม่พังทรัพย์สินมันก็อยู่ที่ราคาสูงได้แต่คนทั่วไปก็จะเดือดร้อนไปเรื่อยๆค่ะก็เลยมาถึงจุดหนึ่งที่เขาพูดบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องของติดกับดักราคานิยมนะฮะไปไม่รอดแล้วไม่รู้จะเดินสายนี้ไปยังไงแล้วนะครับค่ะมันเหมือนหลายประเทศอย่างในยุโรปเมื่อก่อนก็เคยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีใช่ไหมครับค่ะญี่ปุ่นก็เคยดีนะครับในอเมริกาก็ดีจีนก็เคยดีนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็จะถอยลงใช่ไหมครับการพัฒนาประเทศทุกอย่างมันเดินไปอยู่ในจุดสูงสุดแล้วนะครับยุโรปเนี่ยถ้าไม่มีคนไปเที่ยวมันถามว่าค้าขายอะไรการพัฒนาของยุโรปเขามีพวกเทคโนโลยีเยอะนะครับคุณธนวัฒน์นะค่ะแต่มันก็จุดอยู่ที่คนกลุ่มเดียวนะครับฐานของเขาเนี่ยมันเป็นฐานของการทำฟาร์มนะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้นะนะครับหลายประเทศก็อยู่แบบสบายๆนะถ้าไม่มาอิดกับเรื่องของไม่ใหม่นะถ้าเขาอยู่แบบเปล่าเพียงเนี่ยในยุโรปก็อยู่ได้ดีกว่าเรานะค่ะนะครับอันนี้ก็จะให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมองตลาดขึ้นแบบเนี้ยคือผมมองทุกอย่างแต่ความจริงนะครับส่วนใครจะเก็งกำไรก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับที่เราจะมาเล่นขาช็อตถูกไหมครับค่ะขาลองเนี่ยซื้อถูกขายแพงเนี่ยทุกคนจะถนัดเพราะทุกคนเล่นหุ้นมานะฮะแต่พอจะขายก่อนแล้วมาซื้อหรือจะไปพูดนะตราสารประเภทออปชันอันเนี้ยมันก็ต้องมีความรู้นะฮะแต่หลายคนก็คืออยู่ในสภาพที่ผมพูดว่าไม่รู้จะทำอะไรยังไงเรื่องหุ้นก็ขาดทุนตอนนี้หุ้นก็เต็มพอร์ตนะจะไปช็อตทีเฟกก็ช็อตได้วัน2วันอ้าวก็กลัวเดี๋ยวว่าหุ้นจะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าติดหุ้นอยู่เต็มพอร์ตเนี้ยมันจะช็อตได้ยังไงไงใช่ไหมช็อตไปพอหุ้นลงพอคิดกลับไปเอ้าเราถือหุ้นอยู่เต็มเลยนี่หว่าเรายังมีความหวังอยู่หุ้นจะขึ้นแล้วเราจะไปช็อตได้ยังไงเนี่ยก็จะมีเสียงบ่นพึมพำมาของคนที่เล่นบล็อกเทรดว่าบล็อกเทรดเป็นคนทำให้หุ้นลงไม่ใช่มันเป็นกติกานะครับกติกาที่มันมีอยู่แบบนี้ก็เล่นไปตามนี้ถูกไหมครับค่ะเกิดกติกามันสร้างขึ้นมาให้ตลาดเรามีฟิวเจอร์มีเดลิเวอรี่มันก็จะเป็นรูปแบบของตลาดอีกแบบนึงซึ่งคนที่จะอยู่ในตลาดนี้ผมแนะนำเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตลาดเป็นในคุณก็ไปลงทุนที่มาเลเซียแต่มันก็จะเป็นตลาดที่ซื้อหุ้นเอาเงินปันผลได้คุณก็ว่าไปนะเขาให้คุณซื้อเปล่าผมไม่รู้นะฮะเอาเงินออกจากประเทศจะไปซื้อก็ขออนุญาตแบงก์ชาติเลยคุณก็ไปหาวิธีเอาเองนะครับแต่ตลาดที่มันมีฟิวเจอร์มันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะนะมันจะขึ้นลงไม่เยอะนะครับค่ะเป็นแต่เกิดวิกฤตมันก็จะเจอขาช็อตเนี่ยคือช็อตแบบทุกอย่างนะครับเพราะเราไม่ได้เอาฟิวเจอร์มาเป็นเฮดจิ้งเอาฟิวเจอร์คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราใช้ฟิวเจอร์เป็นตัวเก็งกำไรกันทั้งหมดนะตลาดของเราตอนเนี้ยมันก็เป็นสภาพของการเก็งกำไรซึ่งทุกคนต้องมีความรู้ในการเก็งกำไรเฉพาะตัวนะว่าจะทำอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นเปิดภาพทั้งหมดเลยส่วนทองคำนะครับก็อยู่ในช่วงของโซนซื้อ1490-1510เป็นโซนซื้อนะครับถ้าขึ้นไปถึง1540นะฮะ14หรือ1535-1510ก็เป็นโซนขาย50ค่ะตอนนี้มันมีเรื่องเพราะว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่ได้บอกว่าทองคำเนี่ยนะครับก็จะขึ้นฮะขึ้นเบรก1550ขึ้นไปนะฮะจนกว่าเราจะเห็นว่าอาจจะเกิดสุกนี้ก็ได้มันปิดที่1526.74นะครับมันถึงจะยืนยันนะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้นะครับไม่ปิดก็ต้องรอสัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์หนึ่ง
ถูกไหมครับแต่ถ้าสูงนี้ไปปิดเลยก็บอกได้เลยว่าสัปดาห์หน้าทองคำก็จะขึ้นแต่เมื่อสัปดาห์นี้ยังไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะมันวันศุกร์มันก็คือตีสี่ใช่ไหมครับมันจะไม่เห็นมันก็ยังบอกไม่ได้แต่ในกลยุทธ์ก็คือแถวนี้เป็นโซนซื้อถ้าตอบรับก็1488ก็ไม่ได้สูงอะไรนะฮะก็1488ก็ตรงนี้ก็13-14เหรียญธรรมดานะครับ2วันก่อนก็ลงมาคืนเดียว27เหรียญใช่ไหมค่ะธรรมดาสำหรับการเล่นทองคำค่ะพี่นิพนธ์คะพี่นิพนธ์ให้น้ำหนักเรื่องของทรัมป์ที่ทวิตไหมคะว่าจะหารือได้แล้วสงครามการค้าแล้วก็มีการนัดคุยกันในวันที่10-11ตุลาคมนี้ค่ะมันการเจรจาครับเรียกการดีโกเชียนะฮะค่ะเขาจะต่อรองแบบเนี้ยนะครับเขาจะต่อรองแบบเนี้ยแต่เนื่องจากว่าทรัมป์เป็นคนที่ไม่อยู่ก็ล็อกก็ลอยไงจีนเนี่ยคือถ้าทรัมป์เป็นแบบจีนมันจะคุยกันจบเพราะจีนอะคุยแบบยังไงอย่างนั้นคุยกันแบบจริงใจว่าถ้าปัญหามันเกิดนะฮะเราก็มาช่วยกันแก้อ่ะเรามาว่ากันว่าจะเอาอย่างไรใช่ไหมค่ะเมื่อตกลงตามนั้นแล้วก็ทำตามนั้นนะค่ะทำไม่ใช่ที่ทำเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งโลกนะโดยเฉพาะคนจีนใช่ไหมครับถ้ายอดส่งออกไม่ได้ขาดสายมีคนจีนเดือดร้อนแน่ GDP ของจีนลดแน่นะครับแต่ทรัมป์อ่ะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของการเลือกตั้งทรัมป์ไม่ได้ทำเพื่อคนอเมริกันทรัมป์ทำเพื่อตัวเองนะฮะแต่เมื่อทำมาแล้วนะครับเมื่อทรัมป์เป็นคนลักษณะแบบเนี้ยคือเป็นคนที่แพ้ไม่ได้ยอมไม่ได้เสียหน้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทรัมป์เจรจาไปแล้วนะครับในจุดไหนอ่ะถ้าเจรจาเสร็จแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้เขาเองรู้สึกว่ามันก็ยังเสียเปรียบจีนอยู่เพราะสิ่งที่เขาประกาศมาเขาต้องจัดการกับจีนเรื่องที่จีนไปอะไรนะครับไปก๊อปปี้เทคโนโลยีของเขาหรอไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางเรื่องสงครามการค้าเนี่ยไอสินค้าตัวอื่นที่เขาออกมากี่รายการก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ไงวัตถุประสงค์ก็คือว่าเขาแพ้ไงคืออเมริกามันแพ้เรื่องเทคโนโลยีกับจีนใช่ไหมค่ะก็เหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะเรื่องเดียวกันเลยแต่เนื่องจากว่าจีนไม่ใช่ลูกแกะครับจีนเป็นเสือโคร่งครับเมกาเป็นแค่หมาป่าแล้วนะฮะค่ะผอมโซด้วยนะครับเรื่องนี้มันไม่จบครับเขาจะทวิตเตอร์ยังไงมันก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรเพื่อหาประโยชน์ของทรัมป์ในตลาดเงินแค่นั้นค่ะทำไม่ได้ทำเลยเพื่ออเมริกาเขาทำเพื่อตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อตอบสนองความอยากความต้องการของตัวเขาเองเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ต่อทองระยะสั้นก็ถ้าใครเล่นทองแล้วกลัวระยะสั้นไม่ต้องเล่นเลยค่ะผมสรุปเลยว่าไม่ต้องเล่นเลยเลิกไปเลยนะฮะเพราะทองกำลังเล่นจากที่สูงไปสูงค่ะนะครับแต่ใครซื้อตามลงมาตั้งแต่1,200นะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยเนี่ยค่ะแต่ตาม1,200มา1,300มันก็นานนะนานกว่าตอนที่1,300ขึ้นมา1,500ค่ะนะครับแล้ว1,500ขึ้นไป1,650นะมันก็ต้องมีเวลานะครับมันอยู่ที่1,500มาเนี่ยยังไม่นานเลยนะครับเพราะนั้นในระยะสั้นคือการเก็งกำไรเนี่ยนะครับคุณแค่นั่งจ้องดูนะฮะคือที่อเมริกาจะมีเวลา1:30กับ3:00นะครับที่ทำมันจะพูดอะไรนะคุณก็นั่งดูตอนนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณรองอ่ะสมมติว่ามันวิ่งขึ้นมาผ่านนะครับตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันวิ่งขึ้นมาแล้วสูงกว่า1508คุณก็ลองเข้าไปแค่นั้นเองระยะสั้นนะครับถ้ามันหลุดล่ะมันหลุด1501คุณก็ช็อตไปนะฮะอันนั้นเป็นวิธีของคนที่จะเล่นสั้นอยู่แล้วเพราะว่าข่าวพวกเนี้ยมันเอามาเล่นสั้นๆนะครับซึ่งคนไม่มีทางไม่รู้หรอกแล้วบางครั้งนะครับมันทำท่าพอมันหลุดปุ๊บแล้วข่าวมาแบบนี้ควรจะตีความไปทางบวกมันก็ลงก่อนนะฮะพอลงก่อนแล้วไปช็อตไม่เกิน5นาทีมันดึงกลับแล้วคุณตายเลยนะฮะมันไม่มีวิธีผมสรุปเลยนะครับว่ามันไม่มีวิธีนะครับมันไม่มีวิธีที่จะบอกว่าถ้าข่าวแบบนี้มันจะต้องลงถ้าข่าวแบบนี้มันจะต้องขึ้นค่ะเพราะมันเป็นเรื่องการต่อสู้กันในระยะสั้นนะครับค่ะแต่ในระยะยาวมันจะเป็นไปตามภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับทองมันก็จะเป็นขาขึ้นตามใดที่มันเศรษฐกิจยังมีปัญหาอยู่ทองคำเป็นนะครับตราสารชนิดเดียวนะครับ
ที่มีความเชื่อว่ามันจะขึ้นมันเป็นแค่ความเชื่อมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ได้มีปัญญาอะไรทั้งนั้นนะฮะมันแค่บอกว่ามันคือการเล่นการพนันอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อนะครับคุณไปซื้อทองคำแท่งดิอันนั้นคือการลงทุนนะฮะอันนี้มันไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาวิเคราะห์เรื่องข่าวพวกนี้นะครับคุณก็เป็นทำแล้วคุณไม่ใช่เป็นทำที่เฉยนะคุณก็ต้องมือมีเท้าที่จะไปทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นถ้าผิดคุณก็ทำตรงข้ามค่ะเพราะฉะนั้นเราดูแค่เทรนด์เท่านั้นนะคะใช่การคาดการณ์ข่าวเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกลับย้อนดูเลยนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะคุณกลับย้อนไปทุกเรื่องว่ามีการลงทุนในครั้งที่สองแล้วมันจะขึ้นมันลงก่อนถูกไหมฮะค่ะแล้วมันก็ขึ้นไปที่1535ใช่ไหมค่ะแต่มันควรจะขึ้นมันไม่ขึ้นก่อนเพราะว่ามันผิดมันคาดการณ์ผิดมันเอาลงก่อนค่ะสุดท้ายมันก็พอลงงมันก็วิ่งขึ้นนะฮะถูกไหมครับนี่คือการเล่นสั้นหมดเลยพวกนี้เป็นเรื่องของสั้นๆหมดเลยนะครับซึ่งก็มีวิธีเดียวแถวๆ1,500ซื้อแล้วทนเหมือนกรอบที่ผมบอกขึ้นไปข้างบนก็ขายไปมันจะขึ้นต่อไปก็ช่างมันเพราะคุณเล่นสั้นเนี่ยคุณเล่นสั้นเนี่ยหรือจะเอาวิธีผมไหมครับก็ใครซื้อมาตั้งแต่1,500ครึ่งหนึ่งก็เล่นสั้นไปอีกครึ่งหนึ่งก็ถือยาวไปถือทนไปนะโดยที่ไม่ต้องไปทนไปไม่ต้องไปสู้กับมันเพราะเราไม่สามารถจะถือทั้ง 100% แล้วถือเท่าไหร่เท่าที่คุณทนได้อ่ะคุณจะไปถือมากกว่าที่คุณทำได้นะฮะคุณถือเท่าที่คุณทนได้นะฮะสมมติว่าคุณถือแบบทองคำแท่งเนี่ยนะครับคุณก็ซื้อ EO 1สัญญาเนี่ยด้วยเงินประมาณ 400,000 ใช่ไหมค่ะคุณก็เอาเงิน 400,000 วางไว้แล้วคุณก็รอ1สัญญาอันนี้คุณจะทนได้ใช่ไหมให้ตายก็ไม่ฟอร์เซลไงใช่ไหมใช่คุณไม่ได้ทองมาสะสมไว้ที่บ้านแค่นั้นเองยังไงมันก็ไม่ฟอร์เซลให้ทองคำมันลงไปเหลือพันเหรียญนะมันก็ไม่ฟอร์เซลเหมือนกับคุณถือทองคำไว้นะฮะแต่คุณต้องโลเวอร์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับค่ะอันเนี้ยอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าการเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่คนพยายามที่จะออกชนะค่ะนะครับแต่เนื่องจากว่าทองคำมันไม่ใช่เดลิเวอทีฟวอลเลนนะฮะทองคำมันเป็นทรัพย์สินระยะยาวมันมีอายุมาก่อนที่พวกเราจะเกิดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเทรนด์ของทองคำมันยาวมากเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นแต่ละครั้งนะมันก็จะขึ้นยาวมากนะซึ่งเราก็จะต้องเอาอะไรนะครับความอดทนในการที่จะถือมันยาวๆนะมาสู้โดยคือถือทองคำแท่งก็ได้นะครับถ้าคุณคาดว่าจะเกิดสงครามโลกรบพุ่งกันนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ซื้อไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราก็มาเล่นเดลิเวอทีฟแบ่งเป็นสองครึ่งนะฮะส่วนที่เล่นเดลิเวอทีฟตัว GO ส่วนหนึ่งก็ถือยาวอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็งกำไรตามกำลังเลยสัญญาวางสัญญาละแสนก็ได้50,000ก็ได้แต่อย่าเกินกำลังนะกำลังไม่ถึงว่าโกนในสิ่งที่คุณทนได้คือกำไรขาดทุนที่มันวิ่งผ่านได้นะค่ะแล้วคุณก็พยายามทำมันลงมาเนี่ยคุณพยายามจะซื้อแล้วคุณก็รู้ว่าลิมิตนะก็คือ488คนสั่งสต็อปล็อตคุณก็สต็อปล็อตไปคุณก็มาเข้าใหม่คุณอย่าช็อตละกันเพราะว่าสัปดาห์ถ้าเศรษฐกิจโลกมันจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นนะครับคุณก็ยังคุณอย่าไปช็อตละครับคุณเล่นขาลองไปคุณก็จะได้เปรียบอันนี้เป็นทองคำนะคือผมแนะนำได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการแนะนำการลงทุนนะฮะแล้วก็การวิเคราะห์ของทองคำซึ่งผมก็เป็นที่วิเคราะห์มาก็คือตั้งแต่ที่ผมว่ามาหลายปีที่พันมันจะเบรก 1,200 อ่ะแล้วผมก็แนะนำให้ซื้อวันนั้นแล้วก็ยังแนะนำให้ซื้ออยู่แต่ความเสียหายหรือกำไรไม่ที่อยู่กับการที่จะรู้ว่าทองคำขึ้นไปเท่าไหร่หรือทองคำจะลงไปเท่าไหร่อยู่ที่วิธีการที่คุณจะจัดการกับตัวคุณเองไม่ให้เกิดความโลภความกลัวเพราะมันน่ากลัวเข้าใจไหมค่ะ30 เหรียญ40 เหรียญเนี่ยนะแค่20 สัญญาเนี่ยนะมันเบียดใส่ได้คุณทีละ4-5 แสนนะที่บอกให้ใช่นะครับเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะลงมาก็กลัวเอ้ยวันนั้นปิดไปสักก็ดีมันจะทำให้คุณจนคุณรู้ว่าคุณลงเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนให้คุณไปซื้อข้างบนแพงอยู่ดีค่ะเหมือนคน1,400ที่ปิดไปแล้วนะครับที่1,500อาจจะกลับไปซื้อที่1,550แล้วก็ติดแต่ถือว่าเฉยก็ดีแล้วลองเสียเทียบดูลองไปทำดูนะครับหาทฤษฎีทั้งหมดหาอาจารย์ที่ดีที่สุดใครก็ได้แล้วก็ทำเลยทำที่คุณคิดว่ามันทำได้นะค่ะคุณทำเลยคุณเอาชนะให้ได้เลยเหมือนกับคุณการไปเล่นหุ้นปั่นแล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะเพราะคุณรู้จักคนปั่นนะไม่มีอะไรที่ปัจจัยที่ดีที่สุดเท่ากับคุณรู้จักคนปั่น
หุ้นใช่ไหมค่ะแล้วคุณไปเล่นหุ้นปั่นแล้วสุดท้ายคุณลองไปเช็คดูนะคุณนะติดกับดักของคุณเองความโลภโดยที่คนที่เขาปั่นหุ้นเขาไม่ได้ทำอะไรคุณเลยค่ะคุณติดกับดักตัวเองคุณไม่ต้องไปโทษใครเลยนะครับเหมือนคุณถูกไปเลยนะครับคุณไปเล่นแชร์ลูกโซ่นะแล้วคุณเสียไปครั้งนึงคุณไปเล่นอีกถูกไหมค่ะแล้วคุณบอกคุณถูกหรอกไม่ใช่คุณไม่ได้ถูกหรอกครับคุณโลภคุณไม่เคยได้ยินเรื่องแชร์ลูกโซ่เหรอโอ้ฉันไม่รู้เลยคุณเล่นแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องอะไรนะผมถามว่าคุณก็เล่นคุณเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นใช่ไหมค่ะคุณจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เหรอเขารู้กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าแชร์ลูกโซ่ของใส่ซื้อทองคำบ้างแชร์ลูกโซ่ที่เอาเงินไปเล่นฟอเร็กซ์บ้างอะไรพวกนี้นะค่ะไม่รู้เลยเหรอคุณโลภสังหารอย่าไปโทษคนอื่นอะไรที่เกิดขึ้นในโลกแบบนี้อย่าไปโทษคนอื่นแทนค่ะชัดเจนนะคะความโลภกับความกลัวของตัวเองเท่านั้นนะครับค่ะที่เสร็จผมดูแค่วันนี้นะครับว่ายังต้องระมัดระวังอยู่นะครับจะยังไปช็อตได้ค่ะนะคะก็น้ำมันก็ไม่ไปไหนนะคะขาลงนะคะทองขาขึ้นภาพใหญ่นะคะอดทนนะคะเซตนะคะเดือนตุลาไม่ดีนะคะธันวาพฤศจิกาธันวาไม่ดีหมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ดีแต่ไม่ใช่ร้ายเนี่ยไม่ได้ร้ายเนี่ยอ๋อไม่ดีแต่ก็ไม่ร้ายนะคะโอเคคือคุณธนวัลถ้าหุ้นมันขึ้นทีละ50จุดอ่ะคุณว่ามันดีเหรออืมก็ไม่ดีนะคะมันไม่ดีไงมันก็เข้าไปมันก็โดนเข้าไปมันก็โดนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนด้วยใช่ไหมค่ะ50จุดมันวิ่ง2วันมันก็ถึงแล้วใช่ไหมค่ะคือมันไม่ดีนะครับว่าไม่ดีอ่ะมันร้ายกว่าที่มันลงไปเลยนะผมจะบอกให้ค่ะลงไปเลยนะจุดพันหกอ่ะได้เสียคนกล้าคันล้อลงไปแล้วก็ไปซื้อใหม่กับบ้านใช่ไหมค่ะไอ้แค่พอไอ้พันหกพันเจ็ดมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วเนี่ยนะ มันทำให้พอเป็นเจ็ดซื้อไอ้จะบอกจะไปพันแปดอันลงมาพันหกแล้วมันก็สลับผิดทีละตัวแล้วเราก็ไม่สะกอบล้อใช่ไหมค่ะมันไม่มีความมั่นใจหรอกนะครับถ้ามันไม่มีเทรนขนาดใหญ่นะมันร้ายยิ่งกว่าเทรนขาลงผมจะสรุปให้นะครับมันร้ายยิ่งกว่าไม่ว่าจะเล่นเดลิเวอรี่เล่นฟิวเจอร์เล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่มันรู้ว่าจะต้องทำให้ขึ้นให้ลงมันมีคนเดียวคือเจ้าไงเราไม่มีทางรู้นะครับเพราะนั้นเราก็อย่าไปเล่นกับมันแค่นั้นเองนะครับหุ้นตอนนี้อิสเกมนะไม่ใช่การลงทุนค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าซึ่งก็เข้าสู่เดือนใหม่เดี๋ยวเรามาตามหุ้นรายตัวกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆนะที่ให้คำแนะนำทุกวันแบบนี้นะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็ให้คำแนะนำกันค่ะถ้าชอบการวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะฝากต่อกันนะคะที่หลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น7นะคะรุ่นสุดท้ายของปี62จองเข้ามานะคะเป็น The Six Stages of Business Cycle นะคะและที่สำคัญค่ะสอนนะคะเคล็ดวิชานะคะในการเลือกหุ้นตามสูตรของพี่นิพนธ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะใครที่ยังเรียนกราฟไม่เป็นไม่รู้จุดแนวรับแนวต้านนะคะเทรนด์ของหุ้นต่างๆเนี่ยท่านสามารถนะคะมาเรียนได้ที่หลักสูตร Technical Trading นะคะรุ่นที่4นะคะก็จะเป็นอีก1หลักสูตรนะคะที่จะสอนกันในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เรียนกราฟเทคนิคนะคะโดยรวมเลยนะคะทาง ID Line @ Mr. Market นั่นเองนะคะภาพรวมของตลาดนะคะในช่วง